สวัสดีครับปกติแล้วครับผมจะเลี้ยงเจ้าตู้ไม้น้ำอย่างนี้นะครับก็จะมีไฟที่ต้องเปิดปิดประจำนะครับก็ตะแกรงด้านนี้นะครับทั้งสองตัวเนี่ยเราต้องคอยเปิดปิดตลอดเวลาแต่บางครั้งผมไม่อยู่บ้านนะครับก็ไม่มีคนเปิดไม่มีคนปิดผมเลยต้องพึ่งเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อแอปว่า Smart Life นะครับ Smart Life เนี่ยมีหน้าที่คุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผ่านระบบ Wi-Fi นั่นเองนะครับใช้คู่กันกับ Amazon Alexa ได้นะครับสั่งการโดยเสียงผ่าน Alexa ได้แต่เรายังไม่มี Alexa เราก็เลยใช้แค่ Smart Life กดเข้าไปตึ้งมาแล้วตรงนี้นะครับผมได้เพิ่มตัว Smart Plug ไว้แล้วกดเข้าไปจะเห็นไหมครับมันจะมีหน้าตาของเจ้า Plug ที่ Twin DIY มันดับไว้เนี่ยเพราะว่าผมตั้งอะลามปิดไว้ตอนนี้เวลา 10:17 ใช่ไหมครับจะเปิดอีกที 11:00 ดูง่ายๆเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีออนกับออฟทุกอย่างตั้งได้หมดนะครับผมเวลาจะตั้งนะครับมาที่ตรงนี้แอดตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ้งตอนนี้ 10:17 ใช่ไหมครับเลื่อนมาเป็น 10:18 ตั้งเป็นออนนะครับกดเซฟเพื่อลองดูไอตัวทวินสตาร์ DIY นะครับด้านขวามือ18แล้วรอควันออกนะครับมันจะบวกลบประมาณ30วินาทีนะครับถึงจะปล่อยออกมานะครับผมเห็นไหมครับผมตั้งไว้10:18 10:18แล้วควันมายังมาดิแล้วนะครับเราลองมาตั้งปิดดูเมื่อกี้นะครับเราตั้งเป็น 10:18 ใช่ไหมครับก็คือออนเห็นไหมครับคราวนี้เรามาตั้งให้มันปิดดูเป็นตอนนี้เวลา 10:20 เราตั้งเป็น 10:21 นะครับแล้วเปลี่ยนจากเห็นไหมครับออนอยู่เปลี่ยนเป็นออฟนะครับผมเรากดคอนเฟิร์มใต้ล่างตอนนี้เห็นไหมครับเป็นออฟ 10:21 นะครับเรากดเซฟด้านบนปึ้งมาแล้ว 10:21 เป็นออฟนะครับตอนนี้เวลา21แล้วนะครับผมเห็นไหมครับรอดูว่าควันมันจะหายหรือเปล่าทุกครั้งที่มีการเปิดปิดนะครับเห็นไหมครับควันหายแล้วทุกครั้งที่มีการเปิดปิดนะครับมันจะมีเสียงตึ๊กเหมือนแบบคล้ายๆระบบเบรกเกอร์สัญญาณตัดอะไรเงี้ยนะครับผมคราวนี้เรามาลองกับเจ้าไฟนะครับไฟด้านบนนะครับผมไฟตู้ปลาคราวนี้เนี่ยเราตั้งไว้เป็น10:24เห็นไหมครับ10:24เนี่ยคือออฟเดี๋ยวไฟจะปิดนะครับส่วน10:25เป็นออนนะครับไฟจะเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เวลา24แล้ว10:24เห็นไหมครับรอสักครู่เดี๋ยวไฟจะปิดนะครับผมนะปิดแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวรอตอน 10:25 นะครับดูว่ามันจะเปิดหรือเปล่าถ้าที่ผมทดสอบนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นการบวกไปประมาณ30วินะครับมันถึงจะทำงานไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนะครับผมมาแล้วเห็นไหมครับติดสว่างสวัยนะครับผมผมใช้ทั้ง3อันเลยพอดีตัวนี้เนี่ยมันมีปลั๊ก3ตามาให้3ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มี2ช่องหลังนี้เป็น USB port นะครับเป็นแบบ Quick Charge นะครับชาร์จเร็วมากจริงๆส่วนอันแรกเนี่ยคือสวิตช์เปิดปิดรูปแบบปลั๊กเหมือนกันเดียวกับในแอปของเราเลยนะครับโดยปกติเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องขึ้นสัญญาณ2ตัวเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับด้านนึงอีกด้านนึงจะเป็นสีแดงนะครับผมไฟต้องติดทั้ง2ตัวนะครับเวลาเพื่อนๆใช้เสียบปลั๊กครั้งแรกนะครับมันบางทีอาจจะติดไฟแค่สีฟ้าด้านเดียวนะครับผมสีแดงจะไม่โชว์ให้เพื่อนๆทำการมากดตรงนี้สวิตช์เปิดปิดครั้งไว้ประมาณ5วินาทีนะครับพอหลังจาก5วิปล่อยปุ๊บไฟสีแดงมันจะติดเองอัตโนมัตินะครับผมก็คือมันจะเริ่มทำงานแล้วอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคราวนี้เราจะมาลองเปิดปิดแบบทีละอันให้ดูกันนะครับผมก็ทดสอบง่ายๆจากตัว Twin DIY นะครับที่ตอนนี้เราปิดอยู่เห็นไหมครับควันมันไม่ออกเราก็เลยมากดตรงนี้ก็ได้กดตรงรูปปลั๊กเลยก็ได้นะครับกดตรงนี้ไฟไม่ช็อตนะครับมันอยู่ในโทรศัพท์หรือกดตรงปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับกดปึ้งฮะควั
ันมาแล้วเห็นไหมครับควันลอยแล้วล่องอยู่ข้างหลังอ่ะผมโฟกัสอยู่แน่มาแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราลองมาปิดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมลองกดตรงนี้ดูนะครับไฟมันจะดับไปแล้วมันก็จะปิดเห็นไหมปิดแล้วเวิร์กดีนะครับอ่ะเราลองกับอีกอันนึงก็ได้แรมนะครับผมตั้งไว้เป็นไฟนะครับกดเห็นไหมปิดแล้วลองเปิดอีกทีหนึ่งเปิดแล้วเห็นไหมครับข้อดีอีกอย่างสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะไอโฟนผมเสียบชาร์จไปอยู่กับสายเส้นนี้เห็นไหมครับที่เสียบ USB ไว้แต่มันไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นเห็นไหมครับขึ้นแต่รูปบลูทูธนะครับเราลองมาเปิดสวิตช์7นะครับไอ้ตรงริมตรงสีแดงเนี่ยคือสวิตช์7นะครับผมเห็นไหมครับเสียบค้างไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเห็นไหมครับขึ้นชาร์จแล้วว่าเข้านะครับแล้วลองปิดดูนะครับเห็นไหมหายไปแล้วเผื่อวันไหนเราไม่อยู่เนี่ยแล้วมีเด็กๆอยู่บ้านหรือผู้ใหญ่อยู่บ้านนะครับแล้วไม่รู้เผลอไปจิ้มโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับวิธีเซตอัพนะครับผมกดเข้าแอป Smart Life นะครับแล้วมันจะขึ้นคำว่า Add Device ตรงกลางเป็นปุ่มสีฟ้านะครับกับรูปบวกทางขวาบนนะครับผมกดได้ทั้ง2ปุ่มมันจะขึ้นว่า Electrical Outlet ก็คือตัวปลั๊กนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะกด Confirm เนี่ยไอ้ปุ่มสีฟ้าข้างล่างเนี่ยครับเพื่อนๆต้องไป Connect เจ้าโทรศัพท์มือถือของเราให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก่อนนะครับค่อยกดปุ่มสีฟ้าพอกดปุ่มสีฟ้าแล้วเนี่ยมันจะถามรหัส Wi-Fi เรานะครับให้เราใส่รหัส Wi-Fi เราลงไปนะครับผมรอจนครบ 100% นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเราจะเริ่มทำการ Connect ติดตั้ง Add Device เข้าไปเนี่ยกดปุ่ม Power เนี่ยค้างไว้5วิจนกว่าไฟสีแดงจะขึ้นและกระพริบนะครับแล้วเราค่อยมา Add Device ไม่งั้นเนี่ยถ้าไฟสีแดงไม่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นว่า Fail ตลอดเลยนะครับถ้าตัวอุปกรณ์หากันเจอแล้วมันจะจับสัญญาณ 100% ได้อย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถแก้ device หรือตัวอุปกรณ์เราได้นะครับว่าจะให้เป็นชื่ออะไรตรงที่เป็นรูปดินสอขีดนะครับเสร็จแล้วกดดันสีฟ้าข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าปลั๊กนะครับปกติเนี่ยตอนแรกมันจะขึ้นว่าสวิตช์ที่เท่าไหร่สวิตช์ที่เท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเคยแอดไปแล้วมันก็ยังจำค่าเดิมอยู่มันจะไม่จำตัวค่าที่เป็นไทม์เมอร์ที่เราตั้งไว้นะครับทุกตัวเนี่ยเราสามารถแก้ชื่อได้หมดเลยนะครับตามที่เราต้องการข้างหน้ามันจะเป็น24ชั่วโมงครับส่วนด้านหลังก็คือนาทีนะครับมันก็สามารถเลือกนะครับว่าเราจะเลือกจันทร์อย่างเดียวหรือว่าจันทร์ถึงเสาร์หรือว่าทุกวันเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมคลิปหน้าถ้ามีอะไรใช้แล้วเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวงวันใน YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ